ไปที่บ้านโพนไห่บอกโพนสว่างว่าจะแวะโยมอะไรเอาของไปถวายพระเถอะมันโพนสว่างมันนาหลักแล้วก็บ้านเนี่ยมันน้องหมูแท้ๆนั่นก็เป็นดีเขาไม่อยู่เสียไม่อยู่ก็เลยเข้าไปแวะธนรินไปเสียเวลาที่ธนรินความจริงไม่เลยคิดจะไม่เข้าไปซ้ำจะฝากของไว้ดีคนที่จะฝากเขาไม่อยู่ไปเลยเข้าไปให้นรินจัดการบอกโยมให้เขาไปส่งที่บ้านน้องหมูให้ท่านพระประมณ์สั่งไปก็เสียก็เป็นธนรินทร์ก็ไปเสียเวลาอยู่ที่นั่นนานอยู่ท่านไปร่วมประชุมที่วัดป่าบันตาดมาข้อมูลอะไรต่ออะไรแล้วก็มีพระไปร่วมประชุม 3,000 กว่าองค์มีพระบอกต่อๆกันมาไม่ใช่มีหนังสือนิมนต์พระไปบอกนั้นให้ไปร่วมประชุมเหตุว่าไงก็ไม่ก็รู้สึกว่าหลายเรื่องส่วนมากเป็นเรื่องไปซะอันนี้ไปกราบไปไหว้ว่าหลวงตาเห็นพระลูกพระหลานหลวงป้าก็หลวงตาก็อยากมีความสุขมีแจกใบอะไรมีการหลายอย่างเป็นชื่อเส้นเสียงดีเป็นเครื่องหมายว่าใครไปประชุมใครประชุมเซ็นชื่อเอาไว้ไปเสียเวลานั่นก็นานนักหนานานพอสมควรจากนั้นก็ไปแวะฝากของไว้ริมทางสองวัดมาถึงเลยทางบรรคุณบุญนะว่าจะกลับมาแล้วตั้งใจว่าจะไปภูป่าพึ่งมันข
ของก็ยังมีอยู่ในรถอยู่มันก็ไปซะไปของลงเรียบร้อยทำนั่นทำนี่กลับมาเลยกลับมาก็เลยค่ำไปสักหน่อยทำจังจวนจริงรีบไปรีบมาอยู่จะไปถนนไกลไกลจึงว่ารู้สึกว่าไหวพระธรรมวัดนี่ผมว่าไม่ถูกนะที่ว่าผมมาแล้วนี่ยี่ไม่คอยแม้แต่น้อยรู้อยู่อาจผมจะไม่ได้ขึ้นมาแต่พระที่ไปคอยส่งน้ำไปคอยนั่นนะน่าจะคอยสักนิดหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะรู้สึกว่าจะหลายครั้งด้วยผมไม่ได้ว่าตรงน้ำนะเมื่อวานพระป้าพระเดชจะให้หมู่ขึ้นมาจะให้ท่านไม่ทันซ้ำเสียเวลาสัก3นาที5นาทีไม่ทำให้เสียหายอะไรหรอกทำเหมือนกับว่าผมไม่รู้จักเวลาไปไม่รู้จะค่ำจะมืดผมว่ามันใช่ไม่ได้นะผมหรือจะเป็นคนไม่รู้จักเวลาผมหรือจะไปหาเที่ยวสนุกสนานท่านอะไรก็ช่างจึงว่าให้จำมาไว้ทีเดียวไม่ทำให้วัดวาศาสนาล่มจมหรอกนี่ทิฏฐิเข้าใจไหมทิฏฐิไม่สนทิฏฐิมานะแสดงว่าอะไรคอยสัก3นาที5นาทีเสียหายตรงไหนที่มันไม่คอยแม้แต่นิดเดียวนั่นนะนั่นนะไม่สนอะไรสักอย่างมันใช่ไม่ได้นะเราพูดกันถึงว่าอะไรมันลืมอะไรหลายครั้งเลยแต่ไม่ใช่มีบ่อยตอนนี้อย่างเมื่อวานนี่ชัดทีเดียวเดี๋ยวนี้รู้สึกจะอยากโยใหญ่โตกันหมดเต็มวัดเต็มว่าไม่พูดก็จะไม่รู้และจะกลายเป็นเรื่องถูกต้องไปต่อไปด้วยผมหรือจะเป็นคนที่เที่ยวไปอย่างไม่รู้จักเวลาอะไรมันแสดงถึงทิฏฐิอวดดีอวดดีไปหาอวดที่อื่นนะผมอย่าว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้อย่ามาอดเนี่ยมันลกตาโหของเหลืองนี่ไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจ
มันมีอะไรไปปิดบังคิดไปแล้วเดี๋ยวนี้ชอบคิดถึงแต่เรื่องคนตายคิดถึงคนนั่นก็ตายไปคนนั่นก็ตายไปคนนั่นก็ตายไปมีนั่นเราก็จะตายเหมือนกันไหนไหนมีนั่นเราก็จะตายนะสรุปแล้วก็ช่างหัวมันทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่มันจะเป็นมาคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ผู้ดีพร้อมในพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาแปลธรรมภาษาเราก็ช่างหัวมันช่างหัวมันมันทำยากไม่ใช่ทำง่ายปล่อยวางเสียปล่อยวางเสียบ้างปล่อยวางเสียบ้างมันไม่เคยปล่อยวางแล้วมันจะไปปล่อยวางเป็นเหรอคนที่จะปล่อยวางเป็นปล่อยวางได้รู้จักปล่อยวางคนนั่นต้องปล่อยวางเป็นถ้าปล่อยวางไม่เป็นถึงเวลาจำเป็นจะต้องปล่อยวางปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะมันไม่เป็นจึงว่าในการเจริญพรหมวิหารรู้สึกว่าคำว่าองค์อุเบกขานี่จะเป็นองค์ที่ปล่อยวางองค์ที่ทำยากทั้งหน่อยเอาเมตตาสงสารเมตตาสงสารเมตตากรุณาในใจของคนทั่วไปส่วนมากมีอยู่แล้วมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากมีแต่ส่วนมากมีเมตตามีกรุณาชอบมีเฉพาะญาติมิตรมีเฉพาะพวกพ้องเมตตาเป็นอคติกรุณาก็ไม่เป็นก็มีอคติลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังไม่เป็นเมตตาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญหรือไม่เมตตาที่เป็นพรหมวิหาร
เมตตาที่เป็นพรหมมาวิหารต้องไม่มีอคติไม่ใช่คนนั้นพวกเราคนนั้นไม่ใช่พวกเรามีความสม่ำเสมออย่างองค์พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างความรู้สึกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดแม้แต่พระเทวทัตเป็นผู้ที่มุ่งประทุษร้ายตลอดพระพุทธเจ้าทรงเมตตาเหมือนกับพระสารีบุตรที่เป็นราชบุตรเหมือนกันเรียกว่าเมตตาไม่มีอคติจึงเมตตาทำได้ง่ายแต่ง่ายอยู่ในระดับที่เป็นอย่างโลกเข้าเป็นกันเมตตายังเป็นธรรมต้องใจเป็นธรรมเมตตาที่เป็นธรรมไม่มีอคติยิ่งเกิดขึ้นเป็นขึ้นมุทิตาก็เช่นเดียวกันวงญาติพรรคพวกได้ดีดีใจแต่หากว่าคนที่ไม่ชอบใจเขาได้ดีชอบอิจฉาไม่ชอบใจการเจริญพรหมวิหารเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาถ้าถึงอุเบกขาวางปล่อยวางวางแล้วเบาลือสีดาบุตรเจริญพรหมวิหารเหาะเหินเดินอากาศได้เจริญพรหมวิหารนี่เหาะได้เหรอไปทางอากาศได้เหรอต้องมีการศึกษาและประพฤติปฏิบัติเจริญพรหมวิหารทำใจให้พ้นจากอคติเมตตากว้างขวางทุกโรคทุกนามสม่ำเสมอไม่เลือกที่รักไม่เลือกที่ชังไม่เลือกที่เรารักและไม่เลือกคนที่เราชังสม่ำเสมอหมดกรุณาสงสารในจิตในใจเหลียวดูทางไหนเหลียวดูทางไหนมีแต่คนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเด็กก็เป็นทุกข์หนุ่มสาวก็เป็นทุกข์มีเหย่ามีเรือนแต่งการแต่งงานมีผัวมีเมียก็เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์เพิ่มมีลูกมีเต้าเพิ่มขึ้นเมื่อวานเดินทางไปเห็นคนอุ้มลูกก็จอกก็แจ๊กสารพัดลุงลุงลังลังทั้งหิวทั้งตะพายผิวพันวันนะเศร้าหมองคล้ำโอ้คิดสงสาร
แล้วมันเป็นอย่างนั้นหมดจึงว่าแผ่เมตตากรุณามุทิตาทำอย่างไรทำอย่างไรให้เขาได้มีความสุขทำไงให้เขาสบายเราส่งเสริมสนับสนุนอุเบกขาปล่อยวางหมดเมตตาก็วางไปกรุณาก็วางไปนี่มุทิตายินดีกับคนที่เขาสมปรารถนายินดีกับคนที่เขาบรรลุเป้าหมายปล่อยวางหมดจิตเป็นองค์อุเบกขาเป็นองค์อุเบกขาขึ้นมาเบาเบาเบาในมันเบาพอขึ้นมานี่การที่เราคิดว่าการเจริญพรหมวิหารที่ท่านกล่าวกันว่าเหาะเหินเดินอากาศได้จริงเหาะเหินเดินอากาศได้จริงของมันหนักมันก็หนักของเบาก็เบากำลังของพรหมวิหารกำลังของอุเบกขาธรรมมีพลังแน่นอยู่ในจิตในใจกายเบาหมดอันนี้เป็นการศึกษาแล้วคำตอบเราเป็นผู้ตอบว่าท่านที่เจริญพรหมวิหารกันเพราะเหินเดินอากาศได้จริงไหมแล้วเราก็จะตอบเราเองว่าได้หรือไม่ได้จิตของเราต้องเป็นถึงพร้อมด้วยองค์วิหารองค์พรหมวิหารแล้วคำตอบนั่นจะชัดถ้าว่าเรายังไม่ถึงองค์พรหมวิหารยังอมพรหมวิยังเป็นพรหมวิหารอย่างโลกยังเป็นพรหมวิหารอย่างเราเล่าไม่ได้ต้องเป็นพรหมวิหารอย่างท่านผู้ที่ถึงเป็นพรหมวิหารแล้วแล้วเราจะเป็นผู้ที่ตัดสินเราเองตอบเราเองว่าท่านพูดกันมันจริงหรือที่ท่านพูดกันมามันไม่จริงหรอกเราจะเป็นผู้ที่ตอบเราเองหัดเจริญพรหมวิหารพูดเจริญพรหมวิหารอยู่เป็นสุขผู้เจริญพรหมวิหารอยู่ที่ไหนสถานที่นั้นๆมีความร่มเย็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยในสถานที่นั้นนกหนูปูปีกร่มเย็นไปหมดโดยอำนาจของพรหมวิหารธรรมในกรรมฐาน40ก็มีพรหมวิหาร4อยู่ในนั้นถึงเราจะศึกษา
ก็เป็นการปฏิบัติศึกษาอย่างนั้นศึกษาอย่างนี้ศึกษาข้อกรรมฐานอย่างนั้นศึกษากรรมฐานอย่างนี้อันนั้นไม่เป็นในลักษณะที่เรียกว่าฟุ้งซ่านเพราะกรรมฐานทั้งหมดเป็นอารมณ์ที่ทำให้ใจเป็นสมาธิได้ทั้งนั้นตรวจดูเสมอตรวจดูจิตดูใจให้พร้อมที่มีความไม่พร้อมมีจุดไม่พร้อมจุดบกพร่องตรงไหนมันหากบอกในเมื่อเราดูใจเราตรวจดูคิดดูความขวางออกไปคิดออกความขวางออกไปมันก็ไปสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสัมผัสกับคนนั้น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 ทำเมตตาให้เกิดขึ้นในบุคคลที่ใจเราสัมผัสนั้นเด็กเล็กเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้แก่นักบวชชาวบ้านสัตว์ทุกรูปทุกนามนี่ทำใจของเราให้มีเมตตาในสัตว์ทุกรูปทุกนามที่มาสัมผัสในเมื่อเราเอาใจเข้าไปเกี่ยวข้องส่งใจไปเกี่ยวข้องทีเดียวไม่ใช่มาเกี่ยวข้องกับใจเป็นการฝึกเราอารมณ์คนที่ไม่ชอบใจเราก็ทำใจให้มีเมตตาคนที่ไม่ชอบใจด้วยเหตุอันใดๆเหตุผลอะไรก็ช่างทำใจให้มีเมตตาคนที่ชอบใจไม่ต้องทำก็ได้เพราะเป็นอยู่แล้วหัดทำใจให้กับคนที่เราไม่ชอบใจจะมูเพื่อนมีการกระทบกระทั่งและมีซึ่งกันและกันแม้แต่เล็กน้อยใจของเราละเอียดแล้วลูกก็ให้ทำใจของเราให้มีเมตตาเมตตาเป็นการกำจัดที่เรียกว่าปฏิฆะคือสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือสิ่งที่มันค้างๆในใจเป็นการปลดปล่อยปลดเปลื้องเป็นการชำระล้างด้วยเมตตาธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมของพุทธเจ้าธรรมที่พุทธเจ้านำมาเทศนาเป็นเครื่องซักฟอกซักล้าง
จิตได้ทุกข์ได้ทุกข์ถอยได้ทุกข์ได้ทุกบาททุกคาถาใครตั้งใจเอามาชำระธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาสอนเป็นธรรมเพื่อชำระชะล้างใครเอามาชำระชะล้างสำเร็จประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งนั้นจึงให้พากันทำใจของเราให้ถึงพร้อมด้วยองค์วิหารองค์พรหมวิหารแล้วเราจะอยู่เป็นสุขถ้าหากว่าเราไม่ตรวจดูใจของเรานี่เมตตาก็ชอบเมตตาเฉพาะกลุ่มเมตตาเฉพาะเดี๋ยวก็พักเราโกกเราแกล้งเราอันนี้เป็นเมตตาอันตรายเป็นเมตตาทำลายเราไม่ให้มีความสุขแล้วเป็นเมตตาทำลายเมตตาทำลายโลกทีเดียวนู่นละที่เขาประหัตประหารกันประหัตประหารกันก็เพราะเมตตาอคติเมตตาเจ้าของคนที่จะเป็นเห็นว่าเป็นภัยแก่เจ้าของไม่ถูกใจเจ้าของทำลายมันเมตตาหมู่เพื่อนญาติคนที่จะเป็นอันตรายแก่หมู่เพื่อนญาติทำลายมันเมตตาหมู่เพื่อนเมตตาเราคนที่จะมาทำให้ผลประโยชน์เสียทำลายมันในลักษณะนี้เป็นเมตตาอคติทำลายเราให้เดือดร้อนและทำลายโลกด้วยเมตตาทำลายโลกเพราะเราก็โลกเมตตาที่สร้างสรรค์ให้เราร่มเย็นเป็นสุขเมตตาที่จะทำให้สังคมโลกเป็นสุขอันนั้นต้องเมตตาสม่ำเสมออยู่ก็อยู่อย่างเมตตาอิ่มเอิบกว้างขวางออกไปก็กว้างขวางด้วยความอิ่มเอิบคำว่ากว้างขวางขยายจิตออกไปกว้างขวางทั่วโลกธาตุกว้างขวางออกไปด้วยความอิ่มเอิบในใจนี่จึงว่าเมตตาตนไม่มีอคติใจจะกว้างขวางไปขนาดไหนเมตตานั้นก็สม่ำเสมอไม่มีอคติแฝงอยู่ในใจที่เป็นเมตตาสมบูรณ์ในเมตตาพรหมวิหารเป็นพรหมมีความสม่ำเสมอจึงหัดทำเมตตาเป็นการเจริญจิตภาวนาเพราะเป็นเรื่องของจิตโดยตรงเป็นเรื่องของการกำจัดสิ่งที่เป็นฝากเป็นน้ำเป็นอารมณ์กวนใจโดยตรงวิธีการเจริญวิธีการบำเพ็ญจิตภาวนามีมาก
กรรมฐาน40ห้องคำว่า40ห้องไม่ใช่40อย่างห้องหนึ่งห้องหนึ่งอาจจะมีเป็นล้านๆก็ได้ท่านไม่ได้ว่า40อย่างนะกรรมฐาน40ห้องห้องหนึ่งอาจจะมามีเป็นล้านก็ได้เพราะอารมณ์กรรมฐานเป็นสิ่งที่มีความละเอียดหรือจะเป็นล้า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 นก็ได้ไม่ใช่หนึ่งล้านหรือเป็นล้า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 นตันก็ได้จึงว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาต้องตื่นตัวอยู่เสมอในการที่จะหาอุบายคือหาบทกรรมฐานให้ถูกกระใจของเราขณะนั้นคำว่าอารมณ์หรือว่าจริตพุทธิจริตกามราคะจริตอะไรก็ช่างนี่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตลอดเปลี่ยนได้โทสะจริตก็เปลี่ยนได้การที่จะเอาอารมณ์คือกรรมฐานเอามาเป็นอารมณ์แก้ใจก็ต้องเอาอารมณ์กรรมฐานให้สมมดุลกระใจของเราในขณะนั้นควรที่จะเอาอารมณ์กรรมฐานอะไรมาแก้ไม่ใช่ไปหาจึงกระทั่งไปเปิดตู้เปิดคัมภีร์ที่ไหนหาดูในเรานี่ตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่ดินน้ำลมไฟนี่อันนี้หาในนี้เพราะในนี้ก็โลกอันหนึ่งทีเดียวกรรมฐานเต็มอยู่ในโลกคือเต็มอยู่ในเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเขาเมตตากรุณามุทิตาไปหาข้างนอกไม่เห็นอิจฉาพยาบาทจะไปหาข้างนอกก็ไม่เห็นต้องหาในเราจึงว่าอารมณ์กรรมฐานจะไปหาข้างนอกไม่ได้ต้องหาในเราหาในเราหาในเราเพราะคำว่ากิเลสคืออยู่ในเราธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสเราจะไปหาที่อื่นไม่ได้ต้องหาในเราต้องเห็นในเราในหาเราเห็นในเรากรรมฐานธรรมที่มีอยู่ในเรานี่แหละจะเป็นธรรมที่กำจัดข้าศึกกำจัดกิเลสความฟุ้งซ่านก็เป็นกิเลสหงุดหงิดก็เป็นกิเลสงุ่งเหงาหานอนก็เป็นกิเลสกิเลสของแต่คำว่ากิเลสอยู่ในระดับเป็นชื่อเสียงชื่อเสียงของกิเลสมากมายไกลกองตามแต่จะเรียกกันไปธรรมที่จะแก้กิเลสทั้งหมดมีอยู่ในเราทั้งนั้นเพราะคำว่ากิเลสที่มีชื่อมีเสียงนั้นมันอยู่กับเราธรรมที่จะแก้กิเลสจะไปหางนอกไม่เจอหางนอกเจออยู่แต่ไม่ได้เจอแต่มันเจอชื่อตัวเสียงเอาชื่อคิดเสียงมาเอามาแก้ชื่อเสียงของยาจะเอามาแก้โรคนี่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ผลส่วนมากเดี๋ยวนี้เอาชื่อเสียงของยาเอามารักษาโรคกันรักษาไปรักษามาเกิดความลังเลสงสัยล่ะทำคำสอนพุทธเจ้าหมดยุคหมดสมัยรักษากิเลสแก้กิเลสไม่ได้แล้วนี่เพราะอะไรก็พระเอาชื่อมารักษาโรคธรรมก็เช่นเดียวกันจะสมมติชื่อเสียงเป็นอย่างไรจะเป็นสมถะวิปัสสนาญาณอะไรก็ช่าง
อันนั้นเป็นชื่อทั้งนั้นต้องเอาสมถะที่มีเกิดขึ้นมีขึ้นเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติอันนี้อารมณ์ทั้งหลายที่ค้างๆลุงลังขนาดไหนเพียงไรก็ยังดับหมดองค์สมถะสมบูรณ์ขึ้นที่จิตองค์สมถะสมบูรณ์ขึ้นที่จิตจิตอันเดียวนั่นน่ะคือองค์สมถะนี่แล้วอะไรจะมาองค์สมถะกำจัดหมดเหมือนกับความมืดมืดขนาดไหนความสว่างปรากฏขึ้นจุดเดียวเท่านั้นความสว่างจะมีจำนวนเท่าไหร่กี่อนูของความมืดจะมีกี่อนูของความมืดหายไปหมดนี่องค์สมถะมีความสำคัญอย่าไปหาสมถะวิปัสสนาอยู่ตรงโน้นตรงโน้นหลวงปู่หลวงตาหลวงลุงนี่ตัดใจพูดไว้ตัดไว้เทศนาไว้อันนั้นถูกต้องแต่เป็นถูกต้องแต่ชื่อเท่านั้นต้องสร้างองค์สมถะสร้างวิปัสสนาสร้างด้วยข้อปฏิบัติสร้างด้วยการฝึกอบรมแล้วเป็นขึ้นมาจริงๆด้วยไม่ต้องไปพูดก็เป็นเหมือนกับยาไม่ต้องไปพูดหรอกว่ายาละแก้โรคยาแก้โรคยาแก้โรคอาหารก็ไม่ต้องพูดอาหารระงับความหิวอาหารระงับความหิวอาหารเป็นประโยชน์แก่ร่างกายไม่ต้องพูดทำก็เช่นเดียวกันทำต้องหวนเข้ามาทำต้องทวนเข้ามาทวนน้ำดีกว่าไหลไปตามน้ำทวนกระแสดีกว่าไหลไปตามกระแสแต่ทวนน้ำมันสนุกมันไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรทวนกระแสก็สบายก็สนุกเหมือนกันว่าไงว่าตามกันไปได้ไปกันนะแต่ไปนะมันมีไปคือการสร้างปัญหาทั้งนั้นไปขณะเดียวสร้างปัญหาทันทีจิตของเรานี่เป็นนักที่จะไปแสวงหาปัญหาคือทำไมจึงว่าจิตเป็นนักแสวงหานักแสวงหาปัญหาก็ตัวกิเลสมันตรงหามันเป็นนักแสวงหาและเป็นนักสร้างปัญหานักสร้างปัญหานักเอาปัญหานั่นที่มันสร้างขึ้นมานั่นน่ะเอามาเผาเจ้าของธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นธรรมที่จะตัดปัญหาปัญหาทุกอย่างไม่ให้เกิดปัญหาทุกอย่างดับไปหมดนี่ทำไมปัญหาทุกอย่างดับไปได้ก็เพราะตัวกิเลสตัวนั้นตัวสร้างปัญหามันได้ดับไปแล้วแล้วปัญหามันจะมาจากไหนพากันหมุนจิตหมุนใจหมุนสติธรรมหมุนปัญญาธรรมหมุนสติธรรมหมุนปัญญาธรรมหมุนจิตหมุนใจของเราทั้งหมดนี่แหละความคิดความอ่านอะไรนี่ให้หมุนเข้าหาเรา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 น่ะเป็นการแก้ปัญหาเราเพราะปัญหาทั้งหลายมันอยู่ในเราปัญหาทั้งหลายมันเกิดในเรากิเลสตัณหาทั้งหลายมันก็เกิดมันมีอยู่ในเราแล้วมันก็กำเริบขึ้นในเราด้วยจิตของเราทั้งหมดมุ่งที่แก้ปัญหาต้องหมุนอยู่ในเราเดินก็หมุนอยู่ในเรานั่งนอนอิริยาบถใดๆก็ช่างเถอะอย่าไปหายุ่งกันเอาใจไปยุ่งตรงนั้นเอาใจไปยุ่งตรงนี้เหมือนกับแมลงวันมีกลิ่นสาบอยู่ตรงไหนน่ะบื้อไปแล้วแมลงวันจิตที่ปล่อยไปตามกระแสไม่ต่างกับแมลงวันหรอกท่านทั้งหลายอย่าประมาทพระพุทธเจ้าปัจฉิมโอวาทว่าให้ประมาท
ก็คือหมุนอยู่ในเราหมุนอยู่ในเราหมุนอยู่ในเรานี่คืออัปปมาตธรรมทรงไปประมาททั้งนั้นบวชอยู่ในวัดในวายาว่าไม่ประมาทนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดอย่างนั้นมันโมเมมันเข้ากับเจ้าของไม่ประมาทมันต้องมันอีกระดับหนึ่งตั้งใจจึงไม่ให้ประมาทไม่ประมาทมันก็ยังเผลอจนได้ไม่ให้ไปสักขณะไม่ให้ไปสักขณะในวันนี้วันนี้วันนี้เอาเฉพาะวันเดียวมันก็ยังเล็ดลอดชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้มันก็ยังฉวยโอกาสจนได้จึงพวกกิเลสตัณหาอย่าว่ามันไม่อย่าว่ามันธรรมดานะเรียกว่ามันไม่ใช่ธรรมดาการต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจึงว่าคำว่าตามกระแสใหญ่มีกระแสน้ำทวนอยู่ตลอดกระแสโลกทวนอยู่กันตลอดกระแสอะไรที่เป็นกระแสนี่อยู่ในเหตุผลตลอดเหตุผลควรไปตามกระแสอันนั้นก็ไปตามกระแสไปตามเหตุผลเหตุผลไม่พอไปไม่ไปเด็ดขาดเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทวนกระแสก็ทวนตามกระแสก็คือไปอย่างไม่มีเหตุผลทวนกระแสอยู่ในกรอบของเหตุผลทวนกระแสอยู่ในกรอบที่หนังห่ออยู่นี่ถึงจะผมขนเล็บจะโผล่ออกข้างนอกแต่มันก็อยู่ข้างในเพราะมันมีข้างในมันยังออกมาผมขนไปแล้วมันก็ออกมาอีกโผล่ออกมาอีกเพราะมันมีข้างในขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันมันจะหลุดมันก็ยังงอกมาอีกก็เพราะมันมีข้างในให้มันอยู่กระพายในหนังนี่จริงก็ไม่ตายผู้ไม่ประมาทไม่ตายผู้ทนกระแสน้ำถึงจะเหน็ดเหนื่อยแต่รับรองไม่ตายผู้ไปได้ไหลไปตามกระแสน้ำถึงว่าจะไม่ต้องกวักต้องไหว้แต่ไม่ปลอดภัยมีแต่ตายลูกเดียวทวนกระแสมีโอกาสที่จะขึ้นฟังได้ทวนกระแสใจของเรานี่มันไปตรงไหนแม่มันไปมันชอบตรงไหนมันอยากอะไรตัดทันทีมันเกิดแพ้ปะเนื้ออันนี้ตัดทันทีกินมันอยากกินอะไรอันนั้นไม่กินมันขนาดนั้นนะมันต้องเอามันทันทีขนาดนั้นเอาจริงกระทั่งมันอยากร้องไห้ป่ะนะกิเลสมันอยากร้องไห้ก็มีนะไปสงสารมันทำไมสงสารกิเลสสงสารกิเลสมันก็ทำลายเจ้าของทำลายเราใช่ไหมเราสงสารเรารักเราเมตตาเราตัวกิเลสตัวนั้นไม่ต้องไปเมตตามันเห็นหัวมันอะไรตัดมันทันทีเห็นหัวมันอะไรข้อ12ปอนทุบหัวมันทันทีต้องขนาดนั้นจะไปหากิเลสหาไม่เห็นนะหาหัวกิเลสหาที่ไหนไม่เห็นนะหาด้วยความสงบของใจหาในจิตในใจนี่เพราะกิเลสมันอยู่ในใจอยู่ที่จิตกิเลสมันไม่อยู่ในดินฟ้าอากาศกิเลสมันไม่อยู่ในตำรับตำราหนังสือเนื้อหาที่ไหน
มันอยู่ในจิตนี่หากิเลสต้องหาที่จิตหากิเลสต้องฐานที่จิตจิตที่หากิเลสนั่นแหละเป็นธรรมเป็นสติธรรมเป็นสมาธิและเป็นปัญญาธรรมจิตที่ไปหากิเลสข้างนอกอันนั่นแหละนั่นแหละตัวกิเลสนะแต่หาอาหารมาที่อริดอร่อยแล้วมันก็ไปหาอัตถธรรมหมุนเข้ามา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 ดิดออกไปหมุนเข้ามาดิเรนดิ่นออกไปหมุนเข้ามาเท่าไหร่มันมีแต่จะดิ่นออกไปนั่นในเมื่อเป็นอย่างนั้นทำให้มันยิ่งพยายามให้มันยิ่งพยายามให้ยิ่งพยายามให้ยิ่งไม่ให้มันไปไม่ให้มันไปมันไปมันไปเรายังตั้งใจไม่พอนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าเราสามารถทำได้ทั้งนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาสอนเอาไว้เทศนาสอนให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติและพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมนุษย์สามารถประพฤติปฏิบัติได้เรามันคนทั้งคนมนุษย์สมบูรณ์ไม่ใช่อย่างที่เขาไปมีหางมีเขานั่นนะไอ้อย่างนั้นไม่ได้ก็กษัตริย์โลกเหมือนกันนี่ใกล้เขาออกพรรษาวาสังมาแล้ว มีแต่อารมณ์ไปอารมณ์ไปกันไปมีแต่อารมณ์ไปมันยานยิ่งกระทั่งมันจะขาดไปแล้วเดี๋ยวนี้มันยานไปจนกระทั่งมันยืดไปจนกระทั่งมันจะไม่มีอะไรจะยืดหรอกมันไม่ได้เรื่องกิเลสมันโผล่หัวขึ้นมาละค้อน12ปอนด์ทบมันเลยโผล่หัวขึ้นมาละก็มีอะไรนะสปาดาแล้วตัดคอมันขาดไปเลยต้องเป็นอย่างนั้นมันโผล่มาจากไหนมันโผล่มาจากจิตโผล่มาจากจิตโผล่มาจากจิตดูจิตดูจิตรู้จิตเห็นจิตอยู่กิเลสมันโผล่ตรงนี้โผล่ตรงนี้มันไม่มาจากดินฟ้าอากาศที่ไหนดอกดินฟ้าอากาศมันไม่มีกิเลสแล้วจะไปหาดิเครื่องกิเลสข้างนอกหาไปหามาก็หมดกิเลสเท่านั้นแล้วหมดกิเลสหาไม่เห็นก็กิเลสหมดแล้วไอ้ตัวที่ว่าหมดตัวนั่นนะไม่ดูนะว่ามันมีมันยังมีตัวว่าหมดอยู่นี่ตัวหมดมันก็มีตัวไม่หมดอยู่นั่นแหละอยู่ในนั่นแหละตัวนั่นก็ตัวกิเลสนั่นกำจัดมันลงไปอีกมีอะไรโผล่มามีอะไรโผล่ขึ้นมาไอ้ตัวหมดตัวไม่หมดโผล่ขึ้นมาตัวนั้นก็ตัวที่ต้องกำจัดอ้าวมันท้าทายเข้าใจไหมท้าทายพักกันอย่าให้อาหารสุนัขทานกันนะใครจะให้อาหารสุนัขทานเอาไปให้กินข้างนอกเขากินข้างในไม่ได้หรอก
นักเข้าเขาว่าเป็นบ้านเขาบ้านพระวัดเป็นบ้านพระหากมีสุนัขมันจะกลายเป็นบ้านสุนัขไปสุนัขเขาเป็นสัตว์น่ารักเป็นสุนัขสุนัขพินาสงสารแต่เมตตาเขานี่ต้องอย่าให้มันเป็นทุกข์เรา